เจอคนสงสัยถามโป๊ปเบลล่าพระนางเกาเหลานอกจอเหรอวงในใกล้ชิดมาตอบให้แล้วหลังเห็นพักหลังๆเหมือนไม่ปกติเจอคนสงสัยถามโป๊ปเบลล่าพระนางเกาเหลานอกจอเหรอวงในใกล้ชิดมาตอบให้แล้วละครพรหมลิขิตเข้มข้นแต่พระนางโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่าราณีโดนตั้งข้อสงสัยจนได้ล่าสุดงานเข้าถูกจับตามองว่าซดเกาเหลาไม่ถูกกันเสียอย่างนั้นหลังเห็นละครพรหมลิขิตทั้งคู่ไม่ค่อยได้ออกงานคู่ไปโปรโมทละครสักเท่าไหร่โดยมีแฟนๆของทั้งคู่ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามสาวคนสนิทของทั้งคู่อย่างนุ่นระมิดาซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ร่วมงานกันมากับทั้งโป๊ปและเบลล่าด้วยว่าขอถามค่ะพี่นุ่นพระนางเกาเหลากันหรือเปล่าคะพักหลังๆไม่โปรโมทละครไม่ร่วมงานต่างๆเลยเกิดอะไรขึ้นคะงานนี้สาวนุ่นเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าไม่เลยค่ะทุกอย่างปกติดีโป๊ปค่อนข้างเหนื่อยจริงๆค่ะเขาเล่น3ตัวละครและเขาอยู่ในกองละครมาเป็นเวลานานพอละครจบแต่ละคนก็อยากทำอะไรชดเชยในการล่วงเวลาที่เราทำงานมาหนักค่ะโดยเฉพาะโป๊ปกับเบลเขาหนักจริงๆTP ประกาศรักบิลกินดีใจถูกยกเป็นคู่เสริมดวงเผยเป็นเซฟโซนให้กันและกัน TP ประกาศรักแม้จะเคยมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันมานับครั้งไม่ถ้วนแต่คู่จิ้นมาแรงแห่งปีอย่างบิลกินพุทธิพงษ์และ TP กฤษเพิ่งได้มีโอกาสขึ้นเวทีบิ๊กเมาน์เทนด้วยกันเป็นครั้งแรกแถมมีโมเมนต์สุดฟินทั้งซบไหล่บอกรักจนคนดูต่างกรี๊ดจนลั่นเขาใหญ่ TP ประกาศรักและล่าสุดวันที่12ธันวาคมทั้งคู่มาร่วมงาน Search for Styleปาร์ตี้ฉลองแคมเปญ 12.12 เซลเลตแรงส่งท้ายปีณสยามสแควร์โดยมีโชว์หวานในเพลงตกหลุมรักมาเรียกเสียงกรี๊ดอีกด้วยหลังจากจบงาน TP บิลกินได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานในวันนี้และโมเมนต์ที่เกิดขึ้นณเขาใหญ่ล่าสุดคู่เราขึ้นบิ๊กเมาน์เทนอีกครั้งเสียงกรี๊ดลั่นเขาใหญ่ TPดีใจมากๆครับแล้วคือเป็นปีที่2แล้วที่พวกเรากลับไปบิ๊กเมาน์เทนก็เหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์แหละที่ศิลปินทุกคนก็อยากจะไปที่บิ๊กเมาน์เทนทุกปีปีนี้ก็มีโอกาสได้ไปเพอร์ฟอร์มด้วยกันก็ดีใจบิลกินก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ร้องเป็นโชว์คู่เท่าไหร่ TP ประกาศรัก TP ไม่อยากจะร้องคู่หรือเปล่าบิลกินไม่อยากจะร้องแล้วจะร้องหรอเต็มใจแล้วก็พอมันเป็นบิ๊กเมาน์เทนเรา2 คนก็เตรียมเพลงพิเศษแล้วก็ให้คนที่เดินทางมาที่เขาใหญ่ให้ได้ดูโชว์พิเศษจริงๆโชว์สวีทมากไลน์อัพเพลงใครเลือกบิลกินช่วยกันครับ TP ก็เป็นทางทีมนี่แหละครับช่วยกันทำเรียงไลน์อัพให้มันบาลานซ์แล้วก็ดูใหม่ขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยบิลกินเปลี่ยนยังไงไม่บอกหรอกใส่ใจก็ต้องรู้แล้วแกล้งงอนหันหน้าหนีบิลกินถามให้คุณผู้ชมเขาได้รู้ TP ประกาศรัก TP เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่บิลกินใหม่ยังไง TP ให้เร็วขึ้นบางเพลงก็ช้าลงบิลกินเพลงไหน TP หลายๆเพลงเห็นบิลกินแอบเซ็กซี่มากกว่า TP แล้วTP เดี๋ยวนี้เขาขายเซ็กซี่แล้วพี่เขาจะมีกล้ามแล้วไหนโชว์กล้ามหน่อยบิลกินเนี่ยมันตึงเสื้อมันติดต้นแขนยกไม่ขึ้นเลย TP วันนี้หล่อปะเนี่ยบิลกินหล่อทุกวัน TP ประกาศรักเซ็กซี่แบบนี้ TP หวงไหม TP ไม่หวงหรอกพี่บิลกินไม่หวงหรอกวันๆเขาดูแต่มาร์คคริส TP สมัครเป็นมัมหมีบิลกินวันเกิดมาร์คคริสด้วย TP แฮปปี้เบิร์ธเดย์มาร์คคริสนะครับมีความสุขมากๆนะบิลกินหัวเราะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาใหญ่ก็มีความหวานพอสมควร TP หวานครับ ราะว่าช่วงนี้กลับมากินน้ำตาลนิดหน่อยตอนสุดท้ายรักบิลกินนี่คือยังไงทีลืมทำท่าปวดหัวคืออากาศเขาใหญ่ที่มันดีบางทีก็ลืมมาพูดอะไรไปบ้างปล่อยตามอารมณ์ฟิลรักบิลกินรักทุกวันอยู่แล้วโชว์เมื่อกี้ก็เพลงตกหลุมรักบิลกินทีเหลือกทีก็สะดุดไงที่ก็เลยตกหลุมก็เลยตกลงไปในหลุมก็เจอความรักพอดีรักใครรักคุณพ่อคุณแม่รักบ้านรักน้ำรักปลารักลาซาด้าแล้วเธอรักใครหันไปถามบิลกินก็รักลาซาด้าเหมือนกันเบาเลยทีนี้เห็นไหมละมาทีหลังแล้วรักใครเพิ่มอีกไหมบิลกินก็เนี่ยรักทีมงานครอบครัวรักที่รักแฟนคลับทุกคนใครที่อยู่ใกล้ตัวเราก็รักทั้งนั้นแหละตอนนี้มีคนใกล้ตัวมากกว่าแฟนคลับนะบิลกินพูดไม่เยอะไม่ชอบพูดเยอะทีโหไม่เห็นจะพูดอะไรเลยก็พูดไม่เยอะไงพูดนิดหน่อยก็พอคนมองว่าเราเป็นคู่ที่เสริมดวงให้กันและกันบิลกินทีเขาชอบดูดวงมากทีชอบดูดวงเรื่องคู่กรรมไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่อยากพูดอยากระบายบิลกินก็ดีใจครับอย่างที่บอกว่าคือผมพูดมาตลอดคือผมกับทีเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะก็เหมือนเราเริ่มต้นการทำงานเริ่มต้นทุกอย่างเติบโตมาด้วยกันการทำงานอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนเป็นเซฟโซนของเราทั้งคู่เราก็สบายใจเติบโตแล้วก็ช่วยเหลือกันเราก็ยังดีที่ว่ามีแฟนๆมีทุกคนที่ยังซัพพอร์ตเราในแบบที่เราเป็นมันก็แฮปปี้มันก็ถือว่าเราได้เป็นตัวเองด้วยได้ทำงานแบบที่เราสบายใจไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ทำไปด้วยกันและเราก็ยังมีคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้คุณค่าเราอยู่แล้วเราเชื่อเรื่องดวงไหมทีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างทีเชื่อในรักแท้เบนเครียดโต้กลับหญิงลีหนังคนละม้วนกันชายเตือนแล้วให้คุยกันดีๆหลังบ้านสุดท้ายเป็นประเด็นตายายแม่นอนไม่หลับแล้วเบนเครียดโต้กลับหญิงลีหนังคนละม้วนกันชายรู้เรื่องมานานเตือนแล้วให้คุยกันดีๆหลังบ้านสุดท้ายเป็นประเด็นจากกรณีหญิงลีศรีจุมพลน้ำตาคลอเคลียปมนักร้องลูกทุ่งสาวโลก2 ใบยืนยันไม่ได้คบซ้อนยอมรับผู้ชาย2 คนได้เจอกันจริงไหมมีปืนเลยถูกจับดำเนินคดีในการพกพาอาวุธในที่สาธารณะแต่เคลียร์จบเรียบร้อยยันไม่มีการเอาจี้หัวเลยคุยปรึกษากับไม้รู้สึกปลอดภัยส่วนทางคนคุกคามก็เคลียร์กันแล้วแต่เขายังพยายามติดต่อมาตลอดเขาทำร้ายจิตใจตลอดและมาใส่ร้ายผ่านสื่อใช้คำพูดว่าไม่มีอะไรจะเสียนั้นล่าสุดวันที่13 ธันวาคม 66รายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์เปิดใจเบ้นหนุ่มที่เคยคบหาลูกทุ่งสาวซึ่งได้โต้กลับหญิงลีโดยขอเปิดหน้าพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนหน้านี้นักข่าวติดต่อมามากมายแต่ไม่อยากพูดอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อหญิงลีออกมาพูดพาดพิงตัวเองทำให้รู้สึกไม่ดีคนรอบข้างมองผมไม่ดีผมถูกหมายเรียกจากตำรวจทำให้แม่ตายายผมนอนไม่ได้เลยหญิงลียังออกมาพูดแบบนี้อีกโดยเบนเล่าว่ารู้จักหญิงลีมา3 ปีผมเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์จนเวลาผ่านไปเมื่อปีที่แล้วผมไปเก็บภาพคอนเสิร์ตเจอหญิงลีเขาให้ผู้จัดการมาบอกให้ไปรอหลังเวทีและให้ผู้จัดการมาขอเบอร์ขอไลน์พร้อมเผยไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ฝ่ายหญิงโอนเงินมาให้ไปคุยงานไปทานข้าวมีใจให้กันฝ่ายหญิงบอกว่าตามคนแบบผมมานานการมาเจอกันเป็นพรหมลิขิตสุดท้ายชักชวนไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงในฐานะคนรักแต่ช่วยเหลือเรื่องงานให้ขับรถดูแลที่พักดูแลช่วงไปคอนเสิร์ตเงินเดือน 20,000 บาทคนในบ้านก็รับรู้ฝ่ายหญิงบอกว่าคนที่เคยคบก่อนหน้าผมจบไปแล้วก็เลยไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงจนฝ่ายหญิงเดินทางไปที่รีสอร์ทบุรีรัมย์บ่อยมากโดยบอกไปเคลียร์ปัญหากับคนเก่าเรื่องงานยอมรับหึงหวงและทะเลาะกันมาตลอด จนฝ่ายหญิงบินกลับมาเมื่อไปรับก็พาไปนอนที่บ้านคนสนิทฝ่ายหญิงคุยโทรศัพท์นานทำหน้าตื่นบอกผู้ชายคนหนึ่งจะเข้ามาเมื่อไม้เข้ามามีปากเสียงกันฝ่ายชายชักปืนจ่อที่หัวผมเจ้าของบ้านแจ้งตำรวจมาเจอปืนกระสุนผมไม่ดำเนินคดีเพราะฝ่ายหญิงขอร้องเบนบอกว่าจากนั้นจับได้ว่าผู้หญิงไปคุยกับคนเก่าให้ฝ่ายชายรอกำลังเคลียร์กับผมแต่ฝ่ายหญิงบอกผมว่าเคลียร์กับคนเก่าไปแล้วผมรับไม่ได้จะออกจากบ้านวันที่16เมษายนฝ่ายหญิงให้เอาโทรศัพท์มาผมไม่ให้ฝ่ายหญิงเรียกคนในบ้านมามีการทำร้ายผมแย่งโทรศัพท์ไปฝ่ายหญิงแจ้งความผมบุกรุกบ้านทั้งที่กำลังจะออกจากบ้านและอยู่บ้านนั้นมาหลายเดือนส่วนกล้องวิดีโอที่หายยืนยันไม่ได้เอาไปตอนที่หายไปผมบอกให้ไปแจ้งความก็ไม่ไปจนมาเกิดเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานมาจับผมได้เลยส่วนข้อความที่หญิงลีบอกเห็นในโทรศัพท์ให้กอบโกยได้กอบโกยไปเบนชี้แจงเป็นแชทที่ผมคุยกับแฟนเก่าตอบเหมือนประชดผมมาว่าเป็นแมงดากอบโกยอะไรได้ก็กอบโกยไปโดยมีหลักฐานทั้งหมดที่คุยกันถามว่าเครียดไหมเครียดว่าอาจจะมีผลกระทบด้านลบแม่รู้เรื่องหมายเรียกก็เครียดตายายนอนไม่หลับไม่รู้จะหาทางออกยังไงด้านหนุ่มกัญชัยกล่าวด้วยว่าต้องรอหญิงลีออกมาพูดความจริงผมมีโอกาสคุยกับทั้งสองคนเลยผมยังบอกทั้งคู่ไปคุยกันหลังบ้านเถอะออกไปพูดกันมันไม่มีประโยชน์ผมรู้เรื่องนี้มานานแล้วคุยกันดีๆสุดท้ายก็เป็นประเด็นแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้คลิปรายการ